สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์ไว้มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมเป็นประจำนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับทางรายการบ้านดวงนะครับก็หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขนะครับที่ออกไปนะครับวันนี้นะครับประจำวันที่15กรกฎาคม2562นะครับผมอัดรายการมาที่15เช่นกันนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานเยอะนะครับแล้วก็จะมีวันหยุดยาวนะครับก็มาจัดรายการให้ท่านผู้ชมได้นำตัวเลขไปประกอบการพิจารณานะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับลอตเตอรี่นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่15กรกฎาคม2562นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับรางวัลที่1นะครับออก765นะครับเลขท้าย2ตัวออก88นะครับฟังอีกครั้งนึงนะครับไม่ผิดครับ88เลขเบิ้ลนะครับก็วันโกนวันพระนะครับสถิติก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับก็ยังมีโอกาสออกเบิ้ลนะครับก็ถ้าออกเบิ้ลเนี่ยเกจิอาจารย์หรือนักให้ตัวเลขก็มักที่จะร้องยีนะครับเพราะไม่ค่อยอยากให้ออกเบิ้ลว่ากันตรงๆนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ค่อยซื้อเลขเบิ้ลกันซื้อก็อาจจะซื้อน้อยนะครับหนาลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านมาขาย88ก็ยังปฏิเสธกันเลยเอาโชคลาภมาให้แท้ๆนะครับเพราะว่าคิดว่าโอกาสออกเบิ้ลน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสออกได้นะครับก็ผมยังไม่ได้พักผ่อนนะครับหมายถึงว่าผมยังเลขในตารางผมยังเข้าโดยเฉพาะเลขตัวเดียวนะครับเด่นบนเด่นล่างผมเพิ่งจัดโค้งสุดท้ายไปเมื่อวานมาสรุปเลขให้ท่านผู้ชมก็คือเลข8ทั้งทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วเลข8มาแรงจริงๆครับหมายถ้ามาตัวเดียวนี่นะผมว่าจับคู่ไหนก็ถูกตั้งแต่0ถึง9ในรายหลายคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันแต่ดีใจนะครับที่8มาแล้วในรายเนี่ยถูกกันเยอะจริงๆเพราะว่าฟังคำพูดจากหลายท่านว่าวันพระวันโกนมีโอกาสออกเบิ้ลหลายท่านก็ซื้อ88ติดไว้นะครับกันไว้นะครับหลายท่านก็งบน้อยก็ไม่ว่ากันก็ไม่สามารถเลือกเลขชุดเยอะได้ก็ต้องเลขเลือกที่ผมเลือกให้บนที่ผมจับคู่ไม่เข้าแต่ท่านที่นำเลข8เดี่ยวๆเนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับหลายท่านถูกนะครับหลายท่านที่มีโชคนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าในไลน์นี่มีโชคกันเยอะนะครับให้ท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube เนี่ยมองว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้โอเวอร์นะครับมีคนในไลน์ถูกเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับผมในไลน์นะครับแอดไลน์มาไม่เสียไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอดมาเพื่อมาดูตัวเลขที่ผมส่งให้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูทาง YouTube เนี่ยพอผมมาจาก YouTube อาจารย์ไม่เห็นตัวเลขที่ให้เลยพอมาพูด YouTube กับในไลน์ไม่เหมือนกันคือ YouTube แบบผมเป็นคนพูดตรงบอกให้ท่านผู้ชมนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราพูดอะไรเราต้องชัดเจนออก YouTube เนี่ยเราก็ออกตัวเลขได้ในระดับหนึ่งแต่ใน LINE เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่าเรื่องหลายๆเรื่องเราก็น่าที่จะเล่าบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเพราะว่าใน LINE เนี่ยเหมือนกับว่าเราใกล้ชิดกันแล้วเราก็มีไลน์ส่วนตัวที่เราจะบอกบางคนตีความฝันบ้างบางคนอาจจะให้เราเล่าเรื่องตัวเลขอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งใน YouTube ถ้ามาพูดแล้วมันก็ยาวนะครับที่สำคัญทาง YouTube เนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นเลขเสี่ยงโชคนะครับทางใต้ดินนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนในไลน์เขาก็จะมีการเล่นที่หลากหลายนะครับก็ซึ่งผมไม่สามารถออกอากาศทาง YouTube ได้นะครับก็อีกนิดนึงนะครับผมไม่ได้พูดถึงหนังสือนานแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือ789นะครับมีนะครับงวดนี้มีหลายท่านที่ถูกนอกจากเลข8นะครับที่ผมให้เด่นบนเด่นล่างหรือที่เหนือที่ใต้ตัวเดียวแล้วเลข8มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับในที่ผมทำเนี่ยผมทำล่วงหน้าก็อาจจะผิดพลาดนะครับทำไปตั้งแต่ต้นปีนะครับคำนวณไว้แล้วยังเป็นวันที่16อยู่นะครับแต่ว่าผมให้ทิศเหนือคือเลข6และจับคู่ไว้ที่วงกลมคือ65เลขท้ายรางวัลที่1ลอตเตอรี่นะครับออก765หลายท่านก็ถูกจากหนังสือนะครับ
ท่านที่มีโชคมีลาภจากหนังสือและดู YouTube ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเลขหนังสือ789ของผมเนี่ยเข้าจริงๆนะครับไม่ใช่เมคเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาเมคนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกไม่ได้ทันได้นับถึงงวดวันที่30ธันวาหน้าสัก11งวดหรือ12งวดเนี่ยประมาณสัก10งวดนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากได้หนังสือ789นะครับผมจากราคา 2,000 กว่าบาทผมจะลดเหลือ1,999 บาทรายได้นะครับวันที่89ผมจะเดินทางไปจังหวัดสกลนครนำเงินจากการจำหน่ายหนังสือนะครับแล้วก็หลายท่านมีโชคมีลาภก็โอนเงินร่วมทำบุญเข้ามาเนี่ยผมจะนำไปมอบให้เนื่องในโอกาสวันแม่ให้ทุนการศึกษานะครับประมาณ20ทุนนะครับแล้วก็นำหนังเรื่องแม่เนี่ยไปฉายให้เด็กๆดูหนังเรื่องแม่เนี่ยผมเคยสร้างไว้เมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ไปกระตุ้นนิดนึงจริงๆคุณพ่อคุณแม่หรือลูกเนี่ยเรามีความกตัญญูแล้วบางทีเราอยู่ในใจเราไม่ได้บอกพ่อแม่จะให้ทำงานบ้านก็บ่นก็อะไรอยากให้ดูหนังนะครับเกี่ยวกับแม่ว่าแม่เนี่ยท่านกว่าจะคลอดเรามาแล้วท่านให้ความรักเราเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมกันไปนะครับปีหนึ่งผมจะฉายหนังเรื่องแม่ให้ตามโรงเรียนดูสักครั้งหนึ่งผมจะเอาหนังขึ้นไปฉายแล้วก็มอบทุนการศึกษาในวันที่11เนี่ยจะเป็นวันที่ทางมูลที่ธนาคารเพื่อบุญนะครับจัดงานเทกระจาดมีลูกศิษย์หลายท่านก็โอนเงินบ้างนำของไปที่มูลนิธิเลยก็ได้นะครับไปมอบให้กับท่านประธานมูลนิธิเลยข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าน่าจะมีคน 2-3,000 คนนะครับมารับสิ่งของไปนะครับเครื่องอุปกรณ์บริโภคนะครับที่เราคิดว่าเหมาะสมเราก็นำไปมอบให้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญได้ท่านที่สนใจจะร่วมทำบุญก็อะไรมานะครับแล้วก็เพราะผมบอกแล้วไงครับว่าบุญต่อบุญนะครับตัวเลขหรือการเสี่ยงโชคหรืออะไรเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเรายิ่งทำบุญเราก็มีโอกาสที่เราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ได้หมายถึงว่าทำบุญแล้วจะถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกการพนันอะไรไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าการทำบุญเนี่ยอย่างน้อยมันก็อยู่กับตัวเราเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็ท่านที่มีโชคมีลาภอย่าลืมนะครับไปทำบุญใส่บาตรหรือจะ อย่างที่ไหนถ้าท่านที่ไหนดูดวงผมก็แนะนำให้ไปปล่อยปลาตามกำลังวันเกิดหรือให้ไปไหว้องค์เทพที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภของตัวท่านนะครับยังอย่าลืมนะครับเราสัญญากันแล้วว่าถ้าเรามีโชคมีลาภเราจะร่วมทำบุญนะครับก็เราก็ต้องรักษาสัจจะนะครับตอนนี้เนี่ยย้ำไปแล้วนะครับบนนะครับ765 65ถ้าท่านผู้ชมมีโชค65คอมเมนต์ให้ผมด้วยเลข8ถึงแม้จะเบิ้ลนะครับหลายท่านอาจจะอาจารย์หลายท่านอาจจะเลขเบิ้ลมาแล้วรู้สึกว่าลูกศิษย์จะไม่ค่อยถูกแต่งวดนี้เนี่ยในรายผมที่ส่งมาเนี่ยถูกกันเยอะมากนะครับถ้าท่านถูก65หรือ88รบกวนนะครับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งเขียนไปในรายนะใครถูกแล้วไม่คอมเมนต์เดี๋ยวเงินหน้าให้ติดขัดนะครับฉะนั้นถ้าถูกช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับงวดวันที่1สิงหานะครับเรามาดูในงวดต่อไปกันนะครับ1สิงหาขึ้น1ค่ำนะครับเดือน9นะครับขึ้น1ค่ำเดือน9เรามาดูตำแหน่งดาวนะครับว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเคลื่อนย้ายไปที่ไหนกันบ้างนะครับราศีเมษยังมีดาวมฤตยูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตหน้าจอนะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูราศีมิถุนเนี่ยโหคราวก่อนมีดาว4ดวงตอนนี้ย้ายแล้วนะครับเหลือ2ดวงคือเหลือดาวพุธกับดาวพระราหูนะครับราศีกรกฎกลับมามี4ดวงแทนนะครับมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารและดาวศุกร์นะครับราศีกันเนี่ยมีดาวพระเกศนะครับราศีพิจิกก็ยังเหมือนเดิมยังมีดาวพฤหัสบดีราศีธนูก็จะมีราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับทวนนะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูเลข0ราศีมิถุนก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวราหูเลข8ราศีกรกฎก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ราศีกันก็จะมีดาวพฤหัสเลข9ราศีพิจิกจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีธนูจะมีดาวเสาร์เลข7โอเคนะครับขึ้น1ค่ำเดือน9ตรงกับวันพฤหัสบดีโอ้โหตรงกับเลขที่ผมคำนวณไว้เลยนะครับก็มาดูนะครับในตำแหน่งดาวแล้วก็มาดูชาร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยเลขที่โดดเด่นตัวแรกคือดาวจันทร์นะครับ
ดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองดาวจันทร์นะครับอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองมีพลังสูงทีเดียวนะครับต่อมาก็คือดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในราศีมิถุนนะครับก็ยังเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเช่นกันนะครับก็2ดาว2ดวงนี้ก็คืออยู่ในบ้านของตัวเองนะครับฉะนั้นก็มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับจะมีพลังพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่องต่อไปก็จะเป็นดาวพฤหัสเลข5ลอตเตอรี่หวยออกวันพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับตอนนี้ดาวพฤหัสนี่ยังอยู่ในราศีพิจิกนะครับแล้วก็ช่องข้างล่างต่อไปเป็นดาวพระราหูนะครับยังมีคงแรงความแรงอยู่นะครับช่องตรงกลางนะครับที่ผมใส่คือดาวเสาร์เลข7นะครับก็มาดูอย่างนี้นะครับว่าทำไมผมถึงเลือกดาว5ดวงนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากนะครับวันที่89อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกผมอาจจะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษานะครับแล้วก็ตรงกับวันแม่นะครับก็คือแต่โรงเรียนจัดก่อนอยู่แล้วครับเพราะวันแม่เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าจัดในเนื่องเทศกาลในเรื่องของวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันที่โรงเรียนจะจัดให้การเชิดชูบางทีคุณแม่มาโรงเรียนลูกก็ไปไหว้นะครับค่าน้ำนมสมัยก่อนกับน้ำตาไหลนะครับแล้วก็นั่นก็คือแล้วก็ยังมีงานเทกระจาดงานเทกระจาดก็คือวันที่11นะครับเพราะวันที่1ฉะนั้นรายได้นะครับในวันที่1สิงหาเนี่ยท่านที่สั่งหนังสือท่านที่เช่าวัตถุมงคลไปนะครับจะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหรือกินถูกหวยหรือจะเป็นหนังสือ789เนี่ยผมก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบเป็นทุนการศึกษาไปนำไปซื้อของเทกระจาดนะครับแล้วก็ในวาระต่อไปเนี่ยในภายในสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยผมจะเดินทางไปที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เย็นเนิมนำเงินเนี่ยไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาเหมือนกันนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนจบม.6แล้วเข้ามหาลัยดังๆได้แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนนะครับผมก็จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยไปมอบให้แล้วในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยศึกษาสงเคราะห์เนี่ยท่านก็ได้มีนักเรียนชนเผ่าที่มาเรียนเนี่ยนักเรียนเหล่านี้จะมีความสามารถในเรื่องของการวิ่งระยะทางไกลวิ่งแล้วเรียกชาวบ้านคือวิ่งวิบากเนี่ยนะครับ800เมตร 1,500 เมตรเนี่ยดังนั้นก็นี่จะมีความอดทนสูงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นจะเป็นตัวแทนของระดับเขตถ้ามีท่าได้รับการฝึกฝนดีๆก็จะเป็นระดับชาติไปแข่งนะครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยผมก็จะนำเงินก้อนเนี้ยทยอยไปมอบให้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครั้งแรกก็จะนำไปมอบสิ้นเดือนสิงหานะครับถามว่าผมพูดแล้วเกี่ยวข้องอะไรนอกจากถ้ามีชมมีความสนใจที่จะร่วมทำบุญก็แอร์ไลน์เข้ามาขอหมายเลขบัญชีแต่เกี่ยวข้องครับตัวเลขทุกตัวเลขเนี่ยในพลังของดวงดาวตัวเลขของดวงดาวเนี่ยมีความหมายเลข2ทางโหราศาสตร์เนี่ยแปลได้หลายอย่างก็จริงแต่ในความหมายนั้นคือแปลว่าผู้หญิงแปลว่าแม่ตรงกับช่วงที่ผมจะนำหนังเรื่องแม่ไปฉายนะครับให้นักเรียนได้ดูการนำเงินการศึกษาไปมอบเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับเลข2นะครับถึงมีที่มาเลข4นะครับการที่จะเป็นครูการที่จะทำอะไรที่เนี่ยต้องอาศัยการพูดนะครับเลข4นี่เราก็แปลไปเรื่องของการพูดการเจรจานะครับเรื่องของมวลชนเรื่องของการทำสาธารณชนนะครับเลข5ครูบาอาจารย์แน่นอนนะครับรวมถึงการเงินความสำเร็จนะครับเรื่องของสติปัญญานะครับเลข5นะครับก็ตามโลแกนโหราศาสตร์นะครับก็มีคาถาอยู่ทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระรหัสนะครับแล้วก็เลข7นอกจากเราจะแปลในเรื่องของที่ดินการเกษตรอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยเรายังแปลไปเรื่องของชุมชนมวลชนได้นะครับอะไรที่เรากำลังทำในงานเทกระจาดในเรื่องของการศึกษานะครับก็ยังแปลว่าเลข7ได้นะครับส่วนเลข8เนี่ยเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขแห่งตัวผมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นเลข8ขาดไม่ได้นะครับ2 5 2 4 5 7 8มีที่มาเช่นนี้เองนะครับสำหรับของผมจะตัวเลขอ่ะต้องหาที่มาให้ได้นะครับไม่ใช่เมื่อก่อนผมจัดปีแรกเนี่ยผมว่าเลขขึ้นอย่างเดียวคนก็ตีตัวเลขกันไปตามชาร์ตที่ขึ้นไปบางครั้งก็ตีกันถูก
ถูกอะถือถูกแต่ตีความหมายผิดไม่ตรงกับหลักของพระศาสนาผมก็เลยอยากอยู่เบื้องหลังในสุดก็มานั่งอยู่หน้าเบื้องหน้ากล้องเพื่อที่จะอธิบายว่าตัวเลขเนี่ยของผมเนี่ยมาแปลกแคชชาวบ้านเขาเพราะอะไรก็เพราะว่าผมนำเรื่องราวที่ผมจะทำมาผูกโยงกับดาวที่มีพลังนะครับตอนนี้ทิศเหนือทิศใต้แต่แล้วว่าจะให้โค้งสุดท้ายโอ้จริงๆในลายเขาได้ไปหมดแล้วนะครับเด่น8ทั้งทิศเหนือทิศใต้เนี่ยแต่ว่าในลายต้องพิเศษกว่าทาง YouTube เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะบอกว่ายังไงฮะเขาสายแอดไลน์เข้ามาเขาสามารถทักมาคุยกับเราทุกวันแต่ทาง YouTube เนี่ยท่านไม่สนใจแอดไลน์มาคุยกับผมก็ไม่รู้จะติดต่อท่านได้ยังไงนะครับบางครั้งมีเลขเนี่ยผมเสร็จแล้วผมก็ส่งให้ก่อนแต่การอ่าน YouTube บางทีมันต้องมีไทมิ่งช่วงเวลาว่างช่วงหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นผมก็จะบอกเท่าที่เป็นสเต็ปการบอกฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกโค้งสุดท้ายมันจะช้าไปผมก็จะเลือกเลขเด่นมาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดออกในช่วงโค้งสุดท้ายให้แล้วกันทิศเหนือเนี่ยผมให้เลขดาวเสาร์ก็เลขพระราหู78โค้งสุดท้ายผมจะตัดให้เหลือตัวเดียวแต่ท่านไม่รอโค้งท้ายท่านเลือกไปได้เลยนะครับทิศใต้นะครับทิศใต้ทิศเหนือภาษาชาวบ้านคือบนน่ะทิศใต้คือล่างเนี่ยทิศเหนือคือ78เนี่ยนะ7หรือ8ผมจะตัดให้เหลือตัวเดียวนะครับทิศใต้เนี่ยก็คือเลข2หรือเลข5นะครับเลข2กับเลข5ผมจะตัดให้ตัวเดียวนะครับทิศเหนือเนี่ยจะเป็นดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูทิศใต้ก็จะมีพระจันทร์กับพระพฤหัสนะครับเลขผมจะเลือกให้อย่างนี้แล้วกันถ้าคุณชอบดาวจันทร์นะคุณก็จับไปเลยนะครับ2 4 2 5 2 7 2 8ถ้าคุณชอบดาวพุธก็4 2 4 5 4 7 4 8ถ้าคุณชอบดาวพฤหัสบดีหรือเลข5ก็52 54 57 58ตามชาร์ตนะครับหรือจะเป็น72 74 75 78 82 84 85 87นะครับเลือกในกลุ่มนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากได้เลขน้อยลงรอโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยสำหรับท่านที่มองแล้วว่ายังเลือกไม่ถูกอยากให้ผมจับให้ก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาจับให้นะครับอย่าลืมนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วเลขผมยังไม่หลุดไม่อยากจะบอกว่า15ถึง20งวดแล้วที่เลขตัวเดียวยังไม่หลุดเราเคยบอกแล้วด้วยว่าถ้าเลข1ตัวเข้าโอกาสถูกเรามีสูงก็ยังมีคนที่พลาดหวังกันเยอะเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลนะครับมาคู่เลยแรงจัดนะครับแต่ยังเลข8ผมยังไม่หลุดนั่นสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับก็รอคงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดตัวเลขให้เข้าใจท่านผู้ชมนะครับว่าบางทีมันเยอะมันเลือกไม่ถูกอยากดอได้เลขที่เน้นๆ นะครับแต่ก็ผมก็จะพยายามจัดโค้งท้ายให้เร็วขึ้นนะครับแต่ท่านที่คิดว่ารอโค้งที่ใช้นานก็ลองแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามกันท่านจะทำหนังสือ789นะครับหรือแม้จะร่วมทำบุญนะครับเดี๋ยวผมมีแผ่นชาร์ตนะครับแผ่นชาร์ตให้นะครับแผ่นชาร์ตเนี่ยไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์นะครับส่งให้ในไลน์เลยที่ผมสรุปตัวเลขไว้ให้นะครับเหลือน้อยชุดแล้วเลขตัวเดียวเพราะว่า15ถึง20งวดแล้วนะครับที่เลขตัวเดียวที่ผมให้เด่นบนเด่นล่างยังไม่หลุดคราวนี้คราวก่อนเคยให้เลข5บนก็ออกเบิ้ล55นะครับคราวนี้ให้8บนล่างเหนือใต้ก็ออก88นะครับถึงแม้จะออกเบิ้ลแต่หมายความว่าเลข8ผมมาเต็มๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าผมยังให้เลขตัวเดียวเข้าอยู่เนี่ยโอกาสที่ท่านผู้ชมจะมีโชคลาภเนี่ยมีเกิน 50% แล้วครับจับตัวเลขอีกตัวเดียวเข้าไปใส่ยังไงก็มีโชคมีลาภถ้าเลขตัวเดียวมานะครับมา1ตัวเราเอาตัวนึงตั้งไว้เนี่ยเอาจับอะไรใส่นะครับโอกาสที่เราจะถูกก็มีสูงแล้วล่ะครับแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับในวันที่1สิงหาเนี่ยลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันพฤหัสบดีด้วยตรงกับผมเกิดวันพฤหัสด้วยเป็นวันครูด้วยแล้วมีกิจกรรมดีๆด้วยที่สำคัญเกี่ยวกับงานบุญงานอะไรเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยถูกใจมากผมก็คิดว่าผมให้ถึง5ดาวเลยนะความมั่นใจในตัวเลขท่านผู้ชมถ้าเชื่อมั่นในตัวเลขผมแอดไลน์มานะครับเราก็จะได้เลขทีเด็ดไปนะครับก็ยินดีนะครับกับท่านผู้ชมที่มีโชคท่านผู้ชมที่ยังพลาดหวังอยู่ผมเป็นกำลังใจให้ติดตามอาจารย์หลายๆท่านในรายการบ้านดวงแล้วนำตัวเลขหลายๆอาจารย์ลงมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับยังไงแล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าเห็นใจและเข้าใจนะครับท่านผู้ชมที่พลาดหวังยังไงก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับในคลิปตัวเลขนะครับ
นำโชคจากราศีในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ